autonomy is an illusion. Welcome to my crew Jiru here สวัสดีครับผมเจมส์ Jiru นะครับหลายคนก็เล่นเกม The Legend War Rift กันอยู่ใช่ไหมล่ะครับวันนี้ครับเราจะมาอ่านแพทช์โน้ต War Rift 5.14 กันมาดูว่าในแพทช์นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับหากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่าย Riot ทั้ง War Rift League of LegendsValorant หรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโน1เรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ Wristman Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ @wristmanshop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม 400,000 คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.wristmanshop.com กดได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Wristman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG Wristman Shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมกรอก Riot ID ให้เรียบร้อยเลือกแพ็คเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือ True Money เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโน1เรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ Wristman Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็แบนออฟตัสนะครับผมเป็นการแสงสีฟ้าสามารถการแสงสีฟ้าได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับใครสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปหรือใช้โค้ดจิบารุเพื่อรับส่วนลดพิเศษจากช่องจิบารุด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาอ่านแพทโน้ต Warrip 5.14 กันมาดูว่าในแพทช์นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับผมที่ตัวของแชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดครับนั่นคือตัวของเมาคายครับเมาคายนะครับเป็นแชมเปี้ยนประเภทแทงค์ที่มีความสามารถในการทำ CC แล้วก็ยืนเลนซัสเทนได้เก่งมากๆนะครับซึ่งจะมาในวันที่14มิถุนายนตอน 7:00 น.เป็นต้นไปนั่นเองนะฟีเจอร์ใหม่นะครับผม Arena Luminous Might นะครับผมก็จะมีการเปิดให้เล่นในวันที่6มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับก็มีการเพิ่ม NPC แล้วก็ตัวเสริมพลังใหม่ๆเข้าไปด้วยนะแล้วก็ตัวของ Earth X กับตัวของ League of Draven นะครับก็จะเปิดเล่นในวันที่14มิถุนายนเช่นเดียวกันนะอีเวนต์ครับเมาคายเทรเวียนะครับผมก็จะเปิดให้เล่นในวันที่14มิถุนายนตอน 7:00 น.เช้านะครับแล้วก็ Now Showing Rating Mode นะครับก็เป็นการลองโหมดเกมต่างๆนะครับผมที่จะขนกันมาเป็นขบวนนะอย่างเช่นโหมด PVP อารามแรงค์นะครับผมแล้วก็โหมดเกมพิเศษนะฮะอย่าง Earth One for All แล้วก็รับไอเทมไปนั่นเองนะก็จะเริ่มในวันที่17มิถุนายนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของ Wild Pass Sprint นะครับผมล็อกอินและทำภารกิจ Wild Pass เพื่อรับไอเทมนั่นเองนะครับตัวของอีเวนต์ Wild Pass จะมาเริ่มต้นในวันที่21มิถุนายนตอน 7:00 น.เช้าเป็นต้นไปนั่นเองนะครับต่อไปนะครับส่วนของการเปลี่ยนแปลงแชมเปี้ยนนะครับมาดูแชมเปี้ยนที่มีการบัฟกันก่อนเลยครับแชมเปี้ยนตัวแรกที่มีการบัฟในแพทช์นี้นะครับนั่นก็คือตัวของเซตครับเซตนะครับผมมีการบัฟในตัวของสกิลอัลติเมทความเสียหายของเครื่องหมายนะครับมีการเพิ่มขึ้นจากปกติ25 40 55% ของความเสียหายที่ทำได้ขณะเครื่องหมายยังทำงานอยู่กลายไปเป็น 30% 42.5 และ 55% ของความเสียหายที่ทำได้ในขณะเครื่องหมายยังทำงานอยู่นั่นหมายความว่าในช่วงต้นเกมตัวของเซตหลังจากกดไล่อันติและทำดาเมจเนี่ยจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวูคงนะครับผู้พัฒนามองว่าตัววูคงเองเนี่ยเคลียร์ป่าได้ช้ากว่าตัวอื่นนะครับดังนั้นก็มีการบัฟขึ้นมานั่นเองนะสกิลที่1ครับความเสียหายนะครับจากปกติ50 70 90 110หน่วยบวกด้วย35 40 45และ 50% ของพลังโจมตีกลายไปเป็น60 80 100 120หน่วยบวกด้วย35 40 45 50% เหมือนเดิมของพลังโจมตีนั่นเองนะครับก็คือมีการเพิ่มเบสดาเมจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สกิลที่2นะครับคูลดาวน์มีการปรับลดจากปกติ17 16 15 14วินาทีกลายไปเป็น14 13.5 13และ 12.5 วินาทีนั่นเองครับต่อไปนะครับเคนเนนนะครับผมมีการบัฟหลายส่วนครับเริ่มต้นที่ตัวของค่าสถานะพื้นฐานครับพลังโจมตีพื้นฐานจาก58หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น62หน่วยครับเกราะพื้นฐานจาก40หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น43หน่วยสกิลที่2ความเสียหายแบบติดตัวจากปกติ35 45 55 65หน่วยกลายไปเป็น45 55 65 75หน่วยซึ่งในส่วนของการบวกเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์ของพลังเวทยังคงเท่าเดิมนะครับแล้วก็สกิลที่3ครับคูลดาวน์มีการปรับลดลงจากปกติ9 8 76วินาทีกลายไปเป็น 7.5 7 6.5 และ6วินาทีราคานะครับผมมีการวับให้เก่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้พัฒนามองว่าราคานั้นอาจจะยังไม่เก่งเท่ากับตัวของซัพพอร์ตตัวอื่นนั่นเองครับค่าสถานะพื้นฐานนะครับพลังชีวิตพื้นฐานจาก540หน่วยกลายเป็น570หน่วยครับแล้วก็ในส่วนของเกราะนะครับมีการเพิ่มขึ้นจากปกตินะครับเกราะพื้นฐาน40เพิ่มขึ้นเป็น43ครับแล้วก็สกิลที่2นะครับค่าพลังโล่ป้องกันจาก35 70 105และ140หน่วยกลายไปเป็น50 80 110และ140หน่วยโดยที่ในส่วนของการบวกพลังเวทยังคงเป็นการบวก 65% เหมือนเดิมนะครับ
แดน่าแดน่านะครับผมมีการบัฟ2สกิลครับสกิลที่1ครับคูลดาวน์นะครับมีการปรับลดลง1วินาทีในทุกเลเวลครับแล้วก็มานานะครับมีการลดการใช้งานลงจาก55 65 75และ85หน่วยลดลงเป็น50 55 60และ65หน่วยแล้วก็สกิลที่2นะครับความเสียหายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะในส่วนของดาเมจต้นยังคงเท่าเดิมนะครับแต่ว่าในส่วนของการบวกพลังเวทเนี่ยจาก 20% เพิ่มขึ้นเป็น 25% ครับแล้วก็ค่าพลังนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอีก10หน่วยในทุกเลเวลแต่ว่าในส่วนของการบวกเปอร์เซ็นต์พลังเวทยังคงเป็น 40% เหมือนเดิมนะครับแล้วการเพิ่มค่าพลังของโล่ป้องกันหลังจากระเบิดของลูกบอลลูกที่3นะครับมีการเพิ่มขึ้นอีก10หน่วยในทุกเลเวลแต่ว่าในส่วนของการบวกตัวของเปอร์เซ็นต์ยังคงเป็น 40% ของพลังเวทเหมือนเดิมนะครับ Y ค่าสถานะพื้นฐานครับกรอบพื้นฐานจาก34หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น40หน่วยครับแล้วก็สกิล2ครับคูลดาวน์ครับมีการปรับลดลง2วินาทีในทุกเลเวลเลยครับต่อไปครับเป็นตัวของชาวานาครับชาวานานะครับผมผู้พัฒนามองว่าตอนนี้เนี่ยตัวป่าตัวอื่นเนี่ยเก่งมากเกินไปนะครับดังนั้นจะมีการปรับให้ชาวานาเก่งตามนะครับผมสกิลแพสซีฟครับมอบดราโกนิกบัตรไลน์นะครับจากปกติ12กลายไปเป็น15สแต็กจากการโค่นล้มแชมเปี้ยนศัตรูสังหารดริฟท์เฮอรัลหรือว่าตัวของบารอนนั่นเองครับแล้วก็ตัวของสกิลที่2นะครับความเสียหายต่อวินาทีนะครับมีการเพิ่มขึ้นอีก5หน่วยในทุกเลเวลแต่ว่าในส่วนของการบวกเปอร์เซ็นต์ของโบนัสพลังโจมตียังคงเป็น 30% เหมือนเดิมนะครับกากัสกากัสนะครับผมทำผลงานได้ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับหลังจากที่มีการบัฟนานูนี่มานะครับก็มีการบัฟให้เก่งมากยิ่งขึ้นนะสกิลแพสซีฟครับฟื้นฟูพลังชีวิตครับจากปกติ 7% ของพลังชีวิตสูงสุดกลายเป็น 8.5% ของพลังชีวิตสูงสุดครับแล้วก็สกิลที่2ครับการลดความเสียหายนะครับผมเพิ่มขึ้นจากปกติ8 11 14 17% กลายไปเป็น11 13 15และ 17% โดยที่ในส่วนของการบวกตัวของพลังเวทยังคงเป็น 0.04% เหมือนเดิมนะครับแล้วความเสียหายครับมีการบวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากปกติ20 60 100และ140หน่วยกลายไปเป็น50 80 110และ140หน่วยในส่วนของพลังเวทยังคงเป็นการบวก 90% ของพลังเวทเหมือนเดิมนะครับSVL ค่าสถานะพื้นฐานครับกรอบพื้นฐานจาก30หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น34หน่วยครับสกิลที่1ครับ Mystic Shot นะครับมีการบวกดาเมจต้นครับจากปกติ35 70 105และ140หน่วยกลายไปเป็น50 85 120และ155หน่วยส่วนในการบวกของพลังโจมตียังคงเป็น 120% เหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของพลังเวทยังคงเป็น 30% เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวของสกิลที่3ครับคูลดาวน์นะครับผมมีการปรับลดลงจากปกติ28 24 20 16วินาทีกลายไปเป็น24 21 18และ15วินาทีครับแล้วตัวซ้ายนะครับผมที่มีการบัฟนั่นก็คือตัวของ Mid Fortune ครับหลังจากที่มีการรีเวิร์คมานะผู้พัฒนามองว่ายังคงไม่เก่งมากเกินไปนะครับดังนั้นจึงมีการบัฟมากยิ่งขึ้นในแพชนี้นั่นเองครับสกิลที่1ครับความเสียหายมีการเปลี่ยนแปลงครับจากปกติ40 80 120 160หน่วยกลายไปเป็น60 95 130และ165หน่วยแล้วก็มีการบวกตัวของเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีจากปกติ110 115 120และ 125% ของพลังโจมตีกลายไปเป็น115 120 125และ 130% ของพลังโจมตีแต่ว่าในส่วนของพลังเวทยังคงบวก 35% เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับลดคูลดาวน์หลังจากเลิฟแท็บสแต็กทำงานจาก1วินาทีกลายเป็น2วินาทีครับแล้วก็สกิลที่3นะครับความเสียหายทุก 0.5 วินาทีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงจากปกติ10 16 22 28กลายไปเป็น5 20 25 30แต่ว่าในส่วนของการบวกพลังเวทยังคงเป็น 10% เหมือนเดิมนะครับคูลดาวน์ก็มีการลดลงครับจาก1614 12 10วินาทีกลายไปเป็น 14.5 13 11.5 และ10วินาทีมานานะครับจากปกติใช้80หน่วยในทุกเลเวลกลายไปเป็น65 70 75และ80หน่วยครับบัฟมาเยอะเลยทีเดียวแชมเปี้ยนที่มีการบัฟไปแล้วทีนี้มาดูแชมเปี้ยนที่มีการเนิร์ฟกันบ้างครับแชมเปี้ยนที่มีการเนิร์ฟนะครับในแพชนี้นั่นคือตัวของยูนิคครับค่าสถานะพื้นฐานนะครับผมกรอบพื้นฐานจาก40หน่วยลดเหลือ37หน่วยครับแล้วก็สกิลที่1นะครับความเสียหายมีการปรับเปลี่ยนนะครับจากปกติ25 50 75 100หน่วยกลายเป็น30 50 70 90หน่วยแต่ว่าในการบวกของพลังโจมตียังคงบวก 100% เหมือนเดิมนะครับแล้วความเสียหายแก่มอนสเตอร์จาก 80% ลดเหลือ 70% ครับต่อไปเป็นตัวของเวโก้นะครับตอนนี้เวโก้นั้นโดนเนิร์ฟในส่วนของไอเทมคริติคอลไปแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าการคริติคอลของเวโก้นั้นจะโหดเกินไปนะสกิลที่1ครับความเสียหายครั้งที่2จากปกติ 30% ของพลังโจมตีกลายเป็น 20% ของพลังโจมตีครับแล้วความสามารถหลังจากการกดใช้นะครับดาเมจต้นยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในการบวกอัตราติดคริติคอลเนี่ยจาก 100% คูณด้วยโอกาสติดคริติคอลนะครับกลายเป็น 75% คูณด้วยโอกาสติดคริติคอลนั่นเองเวโก้สายคิเล่นยากมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สกิลอัลติเมทนะครับความเสียหายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงจากปกติ 120% ถึง 240% กลายไปเป็น 120% ถึง 210% ครับแล้วก็โบนัสความเสียหายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของโบนัสพลังโจมตีจากปกติบวกด้วย 7.5% กลายไปเป็นบวกด้วย 6% แทนครับ
และตัวสุดท้ายนะครับผมที่มีการเนิร์ฟในแพชนี้นะคือตัวของลิเลียครับรู้สึกว่าตอนนี้ลิเลียนะครับผมจะเก่งเกินไปนะดังนั้นก็มีการเนิร์ฟไปตามระเบียบครับสกิลที่1ครับความเสียหายครับจากปกติ40 60 80 100หน่วยบวกด้วย 45% ของพลังเวทกลายเป็น35 55 75และ95หน่วยบวกด้วย 40% ของพลังเวทครับและความเสียหายจริงของวงรอบนอกลดลง5หน่วยในทุกเลเวลแล้วก็ในส่วนของพลังเวทจาก 45% ลดเหลือ 40% ครับแล้วก็สกิลที่2ครับความเสียหายครับมีการปรับปรุงในส่วนของพลังเวทจากปกติบวก 40% เหลือแค่ 35% ครับแล้วความเสียหายที่ศูนย์กลางนะครับดาเมจต้นยังคงเท่าเดิมครับแต่ว่าในส่วนของพลังเวทจาก 80% ลดเหลือ 70% นั่นเองครับก็โดนถอดเขี้ยวเล็กไปเล็กน้อยนั่นเองนะแต่ก็ยังพอเล่นได้ครับต่อไปครับเป็นแชมเปี้ยนที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าตัว adjust นะครับนั่นคือตัวของเฮคาริมครับค่าสถานะพื้นฐานครับการเติบโตพลังชีวิตครับจาก120หน่วยเหลือ112หน่วยครับแล้วก็สกิลที่1นะครับมีการนำความสามารถออกนะครับนั่นก็คือกลไกของแรมเพจเมื่อคลิกครั้งแรกเพื่อชาร์จนะครับแล้วคลิกอีกครั้งเพื่อทำการร่ายล่วงหน้าตอนนี้มีการเปลี่ยนใหม่ครับกลายไปเป็นชาร์จเงาของเฮคาริมนะครับผมเป็นเวลา 0.75 วินาทีเพิ่มขนาดของพื้นที่ที่เขาจะทำการสร้างความเสียหายร่ายอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็มนะครับสร้างความเสียหายกายภาพ5 15 25และ35หน่วยบวกด้วย 110% ของพลังโจมตีครับแล้วก็สกิลที่3นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 65% เหลือแค่ 55% ครับแล้วก็ตัวละครที่มีการรีเวิร์คนะครับนั่นก็คือตัวของแจ็คครับจะได้รับการรีเวิร์คในแพชนี้นะครับผมแต่ว่าจะมีการปรับเข้าสู่เกมในวันที่20มิถุนายนตอน 7:00 น.เป็นต้นไปดังนั้นแพทนี้มาแล้วก็จริงแต่ว่าเข้า20มิถุนายนนะครับสำหรับการรีเวิร์คครั้งนี้สกิล1ครับความเสียหายนะครับผมมีการปรับปรุงครับดาเมจต้นยังคงเท่าเดิมนะครับแต่ว่าจะมีการตัดในส่วนของพลังเวทจาก 60% ของพลังเวทที่มีการบวกเนี่ยก็เอาออกทิ้งไปเลยครับสกิล2ความสามารถใหม่ครับสร้างความเสียหายแก่มอนสเตอร์ได้ 125% สกิล3ครับความเสียหายนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงครับจากปกติความเสียหายทางกายภาพ55 90 125และ160หน่วยบวกด้วย 50% ของโบนัสพลังโจมตีกลายเป็นความเสียหายเวทครับ35 75 115และ155หน่วยบวกด้วย 70% ของพลังเวทครับแล้วก็สกิลอินทิเมทนะครับมีการปรับเยอะเลยนำความสามารถของตัวแกรนด์มาสเตอร์ไมค์ออกครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือตัวของสกิลติดตัวสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติม60 110 160หน่วยบวกด้วย 70% ของพลังเวทด้วยการโจมตีต่อเนื่องทุกๆ3ครั้งที่เขาปล่อยออกไปภายใน3วินาทีนะครับมีการเพิ่มความสามารถใหม่ครับนั่นก็คือเมื่อทำการกดใช้นะครับจะทำการฟาดไว้เท้าของเขาครับและสร้างความเสียหายเวท150 250และ350หน่วยบวกด้วย 100% ของพลังเวทแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อโดนแชมเปี้ยนเพียงตัวเดียวจะได้รับเกราะ30 50 70หน่วยบวกด้วย 40% ของโบนัสพลังโจมตีและต้านทานเวทเท่ากับ 60% ของเกราะนั้นหากเขาฟาดโดนแชมเปี้ยนมากกว่า1ตัวเขาจะได้รับโบนัสเกราะ15 20 25หน่วยบวกด้วย 10% ของโบนัสพลังโจมตีและโบนัสต้านทานเวทเท่ากับ 60% ของเกราะนั้นเป็นระยะเวลา8วินาทีต่อแชมเปี้ยนแต่ละตัวที่โดนเพิ่มเติมในระหว่างนี้นะครับขนาดตัวของเขาจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีก 10% และเขาจะสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมทุกๆการโจมตีครั้งที่2ครับและความสามารถใหม่นะครับนั่นก็คือสร้างความเสียหายแก่มอนสเตอร์ได้อีก 110% นั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเกมเพลย์ครับไอเทมครับไอเทมชิ้นแรกนั่นก็คือตัวของ Rush of Eight ครับผู้พัฒนานะครับต้องการให้ Rush of Eight นั้นมอบสถานะมากขึ้นแก่แชมเปี้ยนในช่วงท้ายเกมนะครับผมเพื่อให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนั่นเองนะความสามารถ Veteran ครับจากปกตินะครับผมแต่ละสแต็กจะมอบพลังชีวิต20หน่วยนะครับมานา10หน่วยและพลังเวท6หน่วยนาทีละ1สแต็กที่สแต็กสูงสุด10สแต็กและมอบพลังชีวิต200หน่วยมานา100หน่วยและพลังเวท60หน่วยตอนนี้เปลี่ยนใหม่ครับกลายไปเป็นแต่ละสแต็กนะครับผมจะมอบพลังชีวิต25หน่วยมานา10หน่วยพลังเวท6หน่วยสแต็กทีละ1สแต็กทุกๆ40วินาทีที่จะสแต็กสูงสุดที่10สแต็กจะมอบพลังชีวิต250หน่วยมานา100หน่วยและพลังเวท60หน่วยครับต่อไปนะครับผมเป็นการเปลี่ยนแปลงรูนครับรูนที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือตัวของรูนสายรีโซฟโอเวอร์โกลก็มีการเนิร์ฟลงไปนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับแชมเปี้ยนบางตัวเนี่ยถึกเกินกว่าจะรับมือนะฮะดังนั้นก็มีการเนิร์ฟไปตามระเบียบครับมอบโบนัสพลังชีวิตสูงสุดนะครับจากปกติ 3.5% สูงสุด30สแต็กกลายไปเป็นมอบโบนัสพลังชีวิตสูงสุด 3% สูงสุด30สแต็กนั่นเองครับต่อไปนะครับผมในส่วนของสกินครับสกินที่จะเข้านะครับผมมีตามนี้เลยนะสกินที่จะเข้าในวันที่7มิถุนายนนี้ครับจะมีตัวของ Tranquility Dragon Karma Storm Dragon Lee Sin Duality Dragon Volibear Obsidian Dragon Set Steel Dragon Trace Cypher Dragon Master Yi Mystic Coma และสกินที่จะมาในวันที่14มิถุนายนนะครับนั่นก็คือตัวของเมียวไข่ครับแล้วก็ตัวของ Infernal Chain นั่นเองนะครับ
อันนี้ครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดสำหรับแพชโน้ตวายริฟ 5.14 เพื่อนๆกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์เวลาล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมหรือออริจินวายริฟและที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆคิดถึงเกมหรือออริจินวายริฟคิดถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นแรงใจในการนำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับท่านเพื่อนนะครับผมไม่อยากพลาดข่าวสารของเกมหรือออริจินวายริฟและเกมอื่นของค่ายไรออทก็สามารถกดไลค์ที่เพจจินวารุได้เลยนะครับและเกิดเพื่อนนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมสำหรับเกมหรือออริจินวายริฟก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC วายริฟไทยแลนด์คอมมูนิตี้ดีๆที่ไม่มีแขวนคอมมูนิตี้สังคมดีๆสำหรับเกมหรือออริจินวายริฟนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับจินวารุครูที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า